เมื่อวันที่23มิถุนาที่ผ่านมาก็มีโอกาสเดินทางไปประเทศอินเดียไปที่เมืองบังกาลอร์ที่มีวัดพุทธของชาวอินเดียวัดมหาโพธิซึ่งหลวงพ่อเจ้าวาดองค์เดิมท่านมรณภาพเมื่อ2-3 ปีที่ผ่านมาท่านก็ไปสืบไปศึกษาปฏิบัติมาทางสายพม่าแล้วก็มาเป็นชาวอินเดียก็มาตั้งสำนักที่นั่นสำนักที่นั่นตั้ง60 ปีนะก็ไม่น้อยนะ60 ปีพอๆใกล้ๆเคียงกับวัดหนองพระพงนี่ตอนทุกวันก็มีพระ10 รูปก็ไม่ได้นับหรอกปีที่เราไปพระ15 รูปเนงร้อยกว่าปีนี้ก็ไม่ได้นับพระ10 รูปเนงร้อย10 รูปเป็นชาวอินเดียบางทีก็อยู่ชายแดนแถวติดไปทางประเทศภูฏานบางทีก็ติดไปทางทิเบตก็มาบวชมาปฏิบัติก็ยังรู้สึกว่าก็ไม่คิดว่าเมื่อปีแล้วไปก็ไม่คิดว่าจะมีพระชาวอินเดียซึ่งเข้ามาบวชปฏิบัติในพระพุทธศาสนาแต่ส่วนมากศึกษามาทางปริยัติหลวงพ่อท่านก็วางหลักปริยัติไว้ให้พระเนตรศึกษาปริยัติตอนช่วงเช้าช่วงบ่ายคล้ายๆว่าสายปริยัติทางบ้านเราแต่ยังดีว่าตี 5 หรือ 5:30ก็ทำวัดสวดมนต์แล้วมีนั่งสมาธิทุกวันตอนคืนแต่ลุกไม่เช้านะตี 5ตอนเย็นก็ทุ่ม 1หรือ6 โมงเนี่ยทำวัดสวดมนต์มีนั่งสมาธิตอนหลังฉันเช้าก็มีเรียนตอนหลังฉันเพลก็มีเรียนตอนบ่ายก็เน้นในด้านปริยัติแต่หลวงพ่อท่านองค์เดิมก็เคยบอกว่าต้องไปปฏิบัติด้วยท่านก็ไปปฏิบัติมาทางสายพม่าแล้วก็มีสำนักสาขาอยู่ของสำนักมหาโพธิอยู่ตามชายแดนตามจังหวัดต่างๆของอินเดียอยู่หลายแห่งเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้สอบถามลงรายละเอียด การนุ่งผ้าผ้าขาวนี่ก็จะนุ่งออกสีเหลืองๆอ่อนๆเหลืองอ่อนๆแบบผ้าขาวมาชุบอะไรเงี้ยมาย้อมสีสมณีนก็นุ่งสีคล้ายวัดบ้านฝ่ายพญาเราก็ใช้จีวรอังสาสบงของเมืองไทยส่วนพระสีไปทางสายพม่าสีออกน้ำตาลแดงๆเห็นคุณเตบอกว่าเคยคุยพระว่าทำไมใช้ตีแตกต่างกันก็ว่าจะได้แยกพระเนียนไม่เหมือนกันทางเราก็มีผ้าไตทางสายวัดบ้านที่เราไม่ใช้ก็นำขึ้นไปถวายเขาฝากขึ้นไปถวายชุดก่อนแล้วก็นำขึ้นไปถวายเพราะเห็นว่าเนียนที่นั่นใช้ก็หลาย10 ไตประมาณกี่ไตเตประมาณ30 ไตเขาขึ้นไปถวายไว้ที่สำนักแต่สมณีนเขาก็มีเสื้อหรือพระมีเสื้อแขนยาวเวลาจะเป็นเวลาทำงานหรือเวลาใส่กันหนาวเป็นเสื้อยืดคอกลมแขนยาวสีออกแดงเข้มๆเข้มๆแดงจัดๆแดงเข้มๆเป็นทางเลือดหมูเขาก็ฉัน2 มื้อตามปกติของวัดบ้านตอนเช้าก็7 โมงหรือ 6 โมงครึ่ง6 โมงครึ่งตอนเพลก็11 โมงก็กว่าจะรับประทานเสร็จก็11 โมงครึ่งแต่เราไปเราก็ฉันช่วง9 โมง 10 โมงเราก็เราฉันคนเดียวส่วนเตก็ไปสามัคคีร่วมเขาก็ตอน11 โมงก็มื้อเดียวแต่เขาจะ6 โมงครึ่งเราก็ไม่ได้ไปก็มองดูก็ส่วนหนึ่งก็ดีใจที่ว่า
แต่เดิมเราเคยทราบพุทธประวัติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือประวัติของพุทธศาสนาต้นกำเนิดเกิดที่ประเทศอินเดียเหมือนต้นไม้ลำต้นเกิดที่นั่นและพระพุทธองค์ก็ให้พระอรหันตาวกก็ออกมาเผยแพร่ศาสนาแยกย้ายกันไปบางส่วนก็ไปทางลังกาทวีปหรือไปทางอัฟกานิสถานปากีสถานอะไรต่างบางส่วนมาทางสุวรรณภูมิก็มาทางพม่าต่อมาไทยลาวเขมรอะไรทีนี้ลำต้นอยู่ประเทศอินเดียแต่กิ่งก้านสาขาก็แผ่มาผ่านพม่ามาไทยแต่ส่วนมากกิ่งก้านสาขาที่มันจะแตกออกก็ต้องปลายกิ่งก้านสาขาก็มาทางเมืองไทยในปัจจุบันในโลกนี้ค่อนข้างที่จะมีพระอริยบุคคลผ่านที่ผ่านมาเป็นจำนวนมาก ก็ได้ผลมากกว่าที่อื่นเพราะที่อื่นพอผ่านมากิ่งก้านสาขาแตกมาแล้วก็ย่อหย่อนก็วัดปฏิบัติไทยก็ยังมีส่วนหนึ่งที่ก็ยังนึกว่าดีที่ประเทศอินเดียในปัจจุบันก็ยังมีวัดของพุทธสำหรับชาวอินเดียเองอยู่หลายแห่งยังโมทนาแต่พอดีจุดอันหนึ่งที่ว่ามันอาจจะเป็นความเห็นเฉพาะของเราพอดีท่านไปสืบการปฏิบัติหลวงพ่อชาวอินเดียไปสืบการบัตรมาจากประเทศพม่าก็ได้ทางสายพม่ามาก็ส่วนมากเน้นไปยัดแล้วก็มีชั้นสองมื้อเรียนหนังสือแต่ท่านก็มาปฏิบัติเมื่อเสียดายอย่างว่าไม่ได้แก่นแท้เท่าไหร่ไม่ได้แก่นแท้มาเพราะว่าข้อปฏิบัติก็จะหย่อนลงไปหน่อยนี่การนุ่งห่มก็ไม่เหมือนทางสายปฏิบัติของสายหลวงปู่มั่นเราหรือหลวงพ่อชาเพราะว่าเราคิดว่าพุทธศาสนาเริ่มไกลๆเป็นยังไงมันกลายเป็นที่ว่าการนุ่งห่มมีเสื้อเกียนยาวใส่มันก็ใกล้คารวาสแต่สีให้เป็นสัญลักษณ์ทางพระหน่อยหรือไม่ก็พระญี่ปุ่นพระจีนพระเกาหลีก็เคยเห็นว่านุ่งห่มเป็นแค่กางเกงหรือเสื้อแขนยาวหรือเวียดนามเป็นเสื้อคล้ายเสื้อยูโดเสื้อคาราเต้อะไรกันเนี่ยรวบมาแต่ว่าบางกว่าเราคิดว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมันจะหมดไปก็ตรงเรื่องภายนอกนี้ก่อนเสื้อผ้าคือว่าเป็นพันุ่งของเขานักบวชแต่ว่ากายไปทางใกล้เคียงคารวาสมันก็บางทีคารวาสก็นุ่งใส่เสื้อแขนยาวสีแดงเข้มๆก็มีนี่พระเนรที่เดียใส่ตรงนั้นก็เริ่มใกล้ๆเคียงนี่เครื่องนุ่งห่มไม่เหมือนทางสายหลวงปู่มั่นที่หรือพวกเราหลวงพ่อชาก็ตามพระธรรมวินัยที่สืบต่อกันมาหลวงปู่มั่นท่านได้ศึกษามีญาณความรู้ถึงเรื่องอดีตครั้งสมัยพุทธกาลผ้าที่นุ่งผ้าไตรจีวรหรือข้อวัดปฏิบัติครั้งสมัยพุทธกาลดำเนินมาอย่างไรการนุ่งห่มผ้าเป็นแบบไหนพระมหากัสสปะบางทีใช้สีเข้มหรือสีอ่อนพระโมคคัลลานะสารีบุตรใช้สีแบบไหนกันกำหนดรู้แล้วก็รักษาผ้าย้อมแก่นกระหนุนผ้าย้อมน้ำฝาดผ้าไตรจีวรเนี่ยหรือมีตู้ดงเขาวัดเนี่ยสืบต่อมาเป็นเครื่องขูดเก่ากิเลสแต่ถึงแม้ว่าทั้งหลายๆประเทศพยายามตั้งขึ้นมาแต่ว่าก็ทั้งพยายามที่จะรักษาพุทธศาสนาแต่ก็ทำลายไปในตัวด้วยเครื่องนุ่งห่มที่ไม่เหมือนครั้งพุทธกาล
หรือสายทางเราที่ไปเผยแพร่ศาสนาต่างประเทศที่หลวงพ่อชาท่านก็มีข้อวัดหรือทุดงควัดเป็นเครื่องขูดเกากิเลสสืบต่อมาจากหลวงปู่มั่นแต่มาศึกษากับองค์ท่านหรือรุ่นลูกศิษย์ต่อมาพอไปเผยแพร่ต่างประเทศก็อดที่จะหย่อนตามกิเลสตัณหาไม่ได้ก็เป็นสองมือกันหลายแห่งแต่เดิมมันก็ 100% ที่เราเห็นนั่นแต่สายว่าหนองพงนี่เมื่อ2เดือนก่อนเราพฤษภาก็เพิ่งไปอเมริกาไปกับถึงกลางเดือนที่แล้วไปที่ซานฟรานวัดท่านอาจารย์ปัทโนก็ยังรักษาเป็น2มืออย่างที่เขาทำกันหรืออาจารย์ชยันโตที่บอสตันที่เราไปเยี่ยน3สำนักแต่สำนักหนึ่งก็ไปร่วมงานก็ไม่พบไป2สำนักก็จัด2มือแต่บางองค์ก็พอได้สนทนาธรรมก็สมาทานว่าจะลองฉันมือเดียวไปปีหนึ่งลองดูก่อนพอได้ยินข้อวัดปฏิบัติที่เราพูดให้ฟังก็อยากจะตั้งใจที่จะฉันคนเดียวเนี่ยจุดที่จะเสื่อมที่ต่างประเทศเมืองหนาวก็มีเสื้อบ้างเสื้อแบบผ้าดิบบ้างผ้าหนาบ้างแขนยาวบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็อนุโลมไปตามอากาศนี่เครื่องเราก็อนุโลมไปอากาศมันเย็นไม่เหมือนบ้านเราเมืองไทย แต่ว่าเมื่อไม่เคร่งครัดในข้อปฏิบัติเนี่ยก็เหมือนกำลังใจละอ่อนจากมือเดียวมันเลยมันเป็นสองมือเนี่ยกำลังใจก็อ่อนมันยากผู้ที่ปฏิบัติที่มุ่งมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสารสาระเนี่ยผมว่านะความคิดเห็นผมอาจจะผิดก็ต้องทำแบบหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นที่พาดำเนินนั่นแหละอันทางเองพระญาติบุคคลที่จะขุดเกาจิตใจให้เป็นพระญาติบุคคลท่านวางข้อวัดปฏิบัติมีทุดงวัดมีเครื่องขุดเกาเนี่ยสืบต่อมาจากองค์สมเด็จพระธรรมมาธรรมพุทธเจ้าเนี่ยการฉันนนเดียวบิณฑบาตเป็นวัดฉันนนเดียวอาสนะเดียวภาชนะเดียวไม่รับพระฐานไปที่มาภายหลังนี่เป็นเรื่องของการขบฉันเรื่องจีวรก็ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดถือพระไตรจีวรสำนักเดียวเป็นวัดนี่เรื่องจีวรเรื่องเสนาสนะก็ยินดีในเสนาสนะที่ท่านจัดให้อยู่ป่าช้าเป็นวัดอยู่ที่โล่งแจ้งเป็นวัดอยู่คนต้นไม้เป็นวัดมีก็มีหลายข้อเนี่ยหรือทำบิณฑบาตก็มีบิณฑบาตเรียงตามดับพรรษาหรือมีทุดงวัดข้อหนึ่งก็เนสชิกเนี่ยอยู่ในสามยบทยืนเดินนั่งไม่นอนและไม่เกี่ยวพระวินัยแต่ว่าเป็นเรื่องข้อวัดที่มาเป็นทุดงวัดเครื่องขุดเกากิเลสแล้วแต่ว่ามันจะแก้กิเลสตัวไหนตรงไหนก็นำมาปฏิบัตินิ่งสายหลวงปู่มั่นหลวงพ่อชาท่านก็พาทำมาที่เรามาจากชั้นคนเดียวเราก็เป็นสองมือเนี่ยเมื่อหย่อนลงไปเนี่ยกำลังใจมันก็หย่อนโดยไม่รู้ตัวเนี่ยพอหย่อนตามเจตนามันก็หย่อนไปแต่สายปริยัติบ้านๆเนี่ยที่เขาเรียนศึกษามาจากดังนั้นแต่เดิมมามันก็ต้องปล่อยนี่แต่ว่าพระที่ท่านสร้างบารมีบางทีอยู่สายวัดบ้านก็มีนะสร้างบารมีแต่ว่ามรรคผลนิพพานเนี่ยโอกาสน้อยไม่เหมือนกับสายกรรมฐานที่เกิดทางสายวัดบ้านคือบัญชาสมบทที่นั่น แต่พระดีก็มีครูอาจารย์ท่านสอนศิลปะวิชาความรู้ในกรรมฐานทั้ง40กองหรือข้อวัดปฏิบัติไปบำเพ็ญภาวนาก็มีพระตั้งใจก็ได้ฌานได้รูปฌานอรูปฌานฌานธรรมบัติได้ฌานบางทีก็ส่วนมากเป็นผู้บำเพ็ญบารมีสร้างบารมียังไม่หวังพ้นทุกข์แต่สายปฏิบัติเนี่ยสายหลวงปู่สองหมู่มั่นโดยตรงหวังพ้นทุกข์เป็นหลักก็เลยเคร่งครัดตรงนี้เป็นทางผ่านพ้นทุกข์จึงมีพระญาติบุคคลเป็นจำนวนมากที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ก็เกิดขึ้นมามากในยุคหลวงปู่มั่นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนี่เป็นรุ่นหลานนะรุ่นหลานของหลวงปู่มั่น
ลูกศิษย์รุ่นหลานต้นกำเนิดเกิดที่อินเดียกิ่งก้านสาขาแผ่มาทางสุวรรณภูมินี่เราก็จะหมดเหมือนกันเมืองไทยเราก็เห็นในยุคเราก็ไม่คิดว่ามันจะเริ่มเสื่อมเพราะหมู่คณะก็ยังผ่อนกันจากมือเดียวเป็นสองมือขนาดหลักครูบาอาจารย์วางไว้ผมไปอ่านถึงกลับมาจากอเมริกาได้อ่านหนังสือประชุมที่พระหนองกับผมก็ลองอ่านมันผ่านเจอข้อหนึ่งว่าวัดที่วัดต่างประเทศ มาร่วมประชุมที่อังกฤษก็แจ้งว่าข้อวัดปฏิบัติอะไรคงจะพูดในที่ประชุมเราไม่ได้ไปปีแล้วบอกว่าข้อวัดบัตรก็ทำเหมือนวัดหนองกระพงทางสายออสเตรเลียก็ทำเหมือนวัดหนองกระพงข้อวัดฝาดันเดียวกันเนี่ยสงฆ์ก็สาธุกันก็ดีเราไม่อยู่ที่ประชุมถ้าเราอยู่ที่ประชุมก็วัดปฏิบัติอันเดียวกันได้ยังไงหลวงพ่อชาพาสองมือพาฉันมือเดียวแต่เรามาพาฉันสองมือเราไม่อยู่ก็เลยไม่โดนก็เล่นงานเห็นถ้าเราอยู่เราอดกันปากไม่ได้นี่เขาไม่รู้กันบางคนไม่เคยไปแต่เราไปมาแต่ก่อน 900% ชั้นสองมือเมื่อ 4-5 ปี เพิ่งจะเปลี่ยน ได้คุยกับพระเคมาวโรซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดพุทธธรรมเมื่อ 5 ปีแล้วอ่ะ เพิ่งจะเปลี่ยนได้วัดหนึ่งจากสองมือมือเหลือมือเดียวเพราะท่านเป็นสารท้อยกว่าเราท่านพอฟังความคิดเห็นแล้วเมื่อต้นปีมีนาไปออสเตรเลียก็เจอพระที่จะเป็นเจ้าวาดที่เมเบิลที่จะรับเป็นเจ้าวาดใหม่เป็นสายพระหนองผมกันเป็นพระชาวแคนาดาหรือเยอรมัน ชาวแคนาดา ก็คุยท่านว่าถ้าท่านเป็นเจ้าวาดอยากให้ทรงบิณฑบาตไว้ถ้าบิณฑบาตได้แล้วอยากให้ฉันคนเดียวเพราะท่านก็อยู่ทางออสเตรเลียเงยฉันสองมือแคนาดาอะไรต่างๆตอนหลังอีวันท่านก็แจ้งมาว่ารับปากว่าจะพยายามรักษาข้อวัดฉันคนเดียวเราก็นุโมทนายังมีสองแห่งที่เราเห็นมันก็เสื่อมไปแต่ก่อนบทใหม่ได้ยินคำกล่าวกันมาสืบต่อว่าพระวัดป่าเนี่ยจะกลายเป็นวัดบ้านพระวัดบ้านจะกลายเป็นเรื่องเราก็มายุคเราก็เห็นเหมือนกันนะวัดบ้านก็ใกล้เครือขัดเต็มทนใกล้แต่ไหนแต่ไรมีโทรทัศน์วิดีโอมีเครื่องเสียงเราถึงเดี๋ยวที่เดี๋ยวตอนต้นปีหน้าใกล้จะเทศกาลตรุษจีนเนี่ยเดี๋ยวก็แสวงหาเอกราชแล้วประกาศตามสี่แยกต่างปิดทองฝังลูกนิมิตนะ มีหมอศพตลอดคืนนั่นเรื่องไม่ใช่เรื่องเสื่อมเสียเลยในวัดก็มีดนตรีมีการละเล่นมีลิเกมีอะไรมีเล่นการพนันมีดื่มสุราของมึนเมา เพราะต้องการหารายได้กันหาปัจจัยมันเป็นเรื่องที่เสื่อมเสียออกนอกลู่นอกทางเป็นเรื่องทำลายตัวเองเหมือนกับไม่มีอะไรทำลายเหล็กนอกจากสนิมอันนี้คนที่เข้ามาเป็นผู้นำในพุทธศาสนาไม่จัดการบริหารอำนาจหน้าที่ถูกต้องก็ทำลายตัวเองตามวัดต่างๆเลยใกล้วัดใกล้จะเป็นขรรค์มันมีมาตั้งนานแล้วล่ะตั้งแต่ก่อนเราบวชเราบวชแล้วก็ยังมีมาบางวัดได้ยินฉันตอนเย็นอีกแม่นวัดมีชื่อเสียงในเมืองวัดบวชมาหาอิสลามฉันตอนเย็นมีอะไรดูหนังดูอะไรต่างๆศีล5ก็เสียโกหกหลอกลวงเขาหลอกลวงชาวบ้านศีล8ก็ไม่ได้ยาบ้าศีล227เลยนั่นแหละมันเสื่อมวัดบ้านใกล้ขนาดมาดูวัดป่าพวกเราบ้างวัดป่าพวกเราก็ใกล้วัดบ้านเนาะหลายๆวัดเนี่ยสมัยหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นพาทำมา
มาศึกษาเรียนกรรมฐานจากครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าบุรุษที่เข้ามาบัญชาสมบทมาศึกษาธรรมะจากพระพุทธเจ้าจากพระโมคคัลลานะสารีบุตร ศึกษาแล้วท่านก็ให้หลีกเล่นเรียนกรรมฐานแล้วหลีกเล่นนะเธอจงไปอยู่ป่านั้นไปอยู่เขานั้นไปอยู่ตามถ้ำนั้นให้หลีกเล่นบำเพ็ญภาวนา พระสารีบุตรบอกว่าถ้าหลีกเล่นบำเพ็ญภาวนาตามป่าตามเขาตามถ้ำแล้วถ้ายังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานอายุวัยก็มากขึ้นพรรษาก็มากขึ้นก็กลับมาอยู่หมู่คณะมาบำเพ็ญเพียรภาวนาตลอดชีวิตนั่นธรรมะของอุปัชฌาย์อาจารย์สั่งสอนลูกศิษย์ในสมัยก่อนสมัยนี้มาศึกษาธรรมะจากหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์ท่านก็พอพ้นนิสัยห้ามพรรษาก็หลีกเล่นไปบำเพ็ญภาวนาก็ถูกถ้าตั้งใจไปบัตรภาวนาพระภิกษุมีเพียงบริขาร8แต่สมัยยุค10ปี20ปีเนี่ยความเจริญมาทั้งโลกทั้งวัตถุทั้งวิทยาศาสตร์มีโทรศัพท์แต่ก่อนก็มีโทรศัพท์บ้านพระแบกไม่ไหวก็เลยไม่เอาไปด้วยนะตอนหลังมีโทรศัพท์หิ้วก็แบกไม่ไหวไม่เอาไปด้วยตอนหลังมีโทรศัพท์มือถือเข้ามาสะดวกสบายเล็กกระทัดรัดเนี่ยสมัยก่อนเข้ามาก็พักเอาด้วยร่วมไปด้วยตอนหลังมีภาพมีอะไรด้วยทั้งถ่ายรูปได้ทั้งมีภาพเลยเอาไปด้วยมีหลายรุ่นนี่ใบขานที่9ของพระปฏิบัติหรือพระวัดบ้านในทุกวันนี้มันเสื่อมมันเสื่อมที่สำนักเราไม่ใช่ว่าดีหรอกนะแต่พยายามทำให้มันดีที่ครูบาอาจารย์ไม่พาทำเราเลยไม่เอาสมัยอยู่หลวงพ่อชาท่านก็ไม่มีโทรศัพท์ให้อยู่นี่เราเลยไม่เอานะไม่ใช่ว่าเราสำนักเราดีแต่พยายามทำให้มันดีพยายามรักษาข้อว่าปฏิบัติของครูบาอาจารย์ไว้มันจะเสื่อมแม้แต่หมู่คณะทั้งเรานะหลายท่านก็มีโทรศัพท์กันตอนหลังมีกันเกิดไปเรื่อยๆในหมู่ว่าน้องพงษ์เนี่ยจนเมื่อ2-3ปีที่ก่อนไม่ใช่ปีแล้ว2ปีก่อนเราก็ไม่ไปเราไปต่างประเทศก็มีประชุมกันอีกประชุมว่าไงอนุญาตให้เจ้าวาดมีได้ให้หลองเจ้าวาดมีได้เนี่ยอนุโลมตามกิเลสตัณหาแล้วลูกวัดก็แอบมีกันก็ไม่มีใครว่าเจ้าวาดมีลูกวัดก็มีบ้างหรือจะเคร่งคัดพอไหมที่จะมีได้เฉพาะเจ้าวาดหรือลูกหรือรองเจ้าวาดเนี่ยมันจะเคร่งคัดได้ไหมก็คุมไม่ได้มีโทรศัพท์ส่วนกลางที่โรงครัวหรือที่สำนักงานในวัดแต่ละแห่งก็พอแล้วล่ะมันไม่ถูกเรื่องนะเรื่องเสื่อมที่เราเห็นต่อหน้าต่อตาในยุคปัจจุบันนี่ก็เรื่องหนึ่งเสื่อมไปเพราะว่าการปฏิบัติภาวนาเนี่ยท่านให้หลีกเล่นไปอยู่ตามป่าไปอยู่บนเขาไปอยู่ตามถ้ำแต่มีโทรศัพท์ไปด้วยติดต่อได้ตลอดติดต่อเวลาไหนก็ได้มันเสียหายไปในเรื่องความเสื่อมสังเสื่อมซะมากกว่าโทรศัพท์มันเป็นเรื่องของคฤหัสถ์สังคมนักธุรกิจติดต่อเพื่อความสะดวกทันโลกทันธุรกิจทันการติดต่อหน้าที่การงานต่างๆก็มุ่งทั้งโลกแสวงหารับไปนอกก็เหมาะสมมันไม่เสียหายอะไรเพราะไม่ได้มุ่งเรื่องศีลสมาธิปัญญาโดยตรงแต่พระเราหลายๆแห่งเสื่อมไปมันเพิ่งไม่แปลกใจว่าต่อไปวัดป่าก็จะกลายเป็นวัดบ้านเนี่ยบางแห่งมีเครื่องดูในวัดดูในวัดหรือว่าดูกันเองดูในจากจอเนี่ยก็ดูได้ทุกอย่างคุมกันไม่ได้เสื่อมเสียเพราะนั้นเราต้องพากันตั้งใจปฏิบัติภาวนาเข้ามาบัญชาสมบทแล้วจุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อแสวงหาลาภสักการะหรือเสียงแสนเสริญยันยอ
พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าการประพฤติพรหมจรรย์นี้ให้เพื่อทำให้แจ้งคือปฏิพานตอนเข้าไปบรรชาสมบทรับผ้าไตรเราก็กล่าวว่าเราจะรับผ้าไตรนี้ผ้ากาศเราพักเนี่ยเพื่อทำให้แจ้งซึ่งปฏิพานไม่ใช่หรือมีจุดประสงค์ของการรับผ้ากาศสวพัฒน์เพื่อประพฤติบัติตามพระธรรมวินัยถ้าไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยก็ไม่รู้จะบวชทำไมไปช่วยพ่อแม่ทำงานดูแลคุณพ่อคุณแม่ดีกว่าทำงานทั้งโลกถ้าบวชแล้วเพื่อหวังพ้นทุกข์ศีลต้องมั่นคงเป็นปกติไม่ใช่ว่ามองแต่คนอื่นเขาลวงโลกหรือลวงสังคมย้อนกลับมาดูใจเราบ้างเราลวงโลกไหมมีศีลไหมมีศีล227ไหมมีศีล10ของสมณีไหมถ้ามีศีลเป็นปกติมีศีล10เป็นปกติมีศีล227เป็นปกติมีสัจจะบารมีมีศีลบารมีมั่นคงไม่ประพฤติผิดศีลนี่ก็ได้ถือว่าเป็นพระโดยสมมุติขึ้นมาที่สมควรเป็นพระเพราะตั้งใจจะรักษาศีลบำเพ็ญศีลบารมีแต่ถ้าคนเข้ามาแล้วศีลก็ไม่รักษาแบบไปทานข้าวเย็นไปประพฤติผิดในต่างๆเที่ยวกลางคืนอันนี้คนไม่ดีคนมาทำลายศาสนานั่นเราอย่าเป็นแบบนั้นเข้ามาแล้วก็โยมเขาทำงานหาปัจจัยมาด้วยความยากลำบากทำงานไม่รู้หรอกทำงานลำบากขนาดไหนต้องกังวลเกี่ยวหน้าที่การงานห่วงทุกสิ่งทุกอย่างลงทุนทำธุรกิจอะไรก็ต้องห่วงเนี่ยเพราะหวังหาทรัพย์ไปนอกในชีวิตของคารวาสบางคนหาปัจจัยด้วยความยากลำบากก็หาเช้ากินค่ำว่าง่ายยังเกียรติปัจจัยมาทำพระฐานถวายอาหารพระหรือว่าใส่บาตรหรือถวายปัจจัยสี่แด่พระสงฆ์แล้วเราเป็นพระหรือเปล่าหรือหลอกให้เขาใส่บาตรถวายปัจจัยสี่เนี่ยถ้าไม่เป็นพระเป็นพระทุศีลมันขาดทุนไม่คุ้มกันมันไม่คุ้มกันถ้าเป็นพระต้องไม่หลอกลวงชาวบ้านปัจจัยสี่ก็หาไม่ได้ด้วยความยากลำบากถวายเพื่อให้เราประพฤติบัติเขาไม่มีโอกาสมีภาระหน้าที่การงานมีครอบครัวกันอยู่ทั้งโลกไม่มีโอกาสประพฤติบัติภาวนาญาติโยมอยากส่งเสริมพระศาสนาเห็นพระเนรท่านมีโอกาสเข้ามาบวชปฏิบัติแล้วอยากจะส่งเสริมก็มาถวายปัจจัยทั้งสี่แด่พระสงฆ์เพราะฉะนั้นเหมือนเขาเป็นฆราวาสก็พ่อแม่ก็ส่งลูกเรียนหนังสือบางทีบางแห่งก็มีทรัพย์มากก็ให้ทุนการศึกษาให้ทุนการศึกษาเนี่ยก็ส่งให้มีเมตตามีกรุณาส่งให้เรียนสือให้ทางเราพระเนรก็ญาติโยมทั้งหลายที่มาถวายปัจจัยสี่ก็เหมือนส่งเนี่ยนี่แหละให้ท่านไปก่อนเนอะเรายังไปไม่ได้คาเรื่องหน้าที่การงานคาครอบครัวเนี่ยส่งให้เราเรียนหนังสือแต่นี่มันส่งให้เราปฏิบัติต้องสำนึกในการปฏิบัติเป็นพระมีศีลเป็นปกติไหมอย่างน้อยถ้ามีศีลก็เป็นพระที่ควรที่จะการทำบุญถ้ายิ่งจะดีใหญ่บำเพ็ญสมาธิพัฒนาจิตให้ดีให้มีสมาธิให้มีฌานมีความสงบเนี่ยโยมเขาทำบุญก่อนอานิสงส์ก็กลับไปมากอีกผู้มีศีลอานิสงส์ก็มากขึ้นผู้มีสมาธิอานิสงส์ก็มากขึ้นถ้าจะดียิ่งขึ้นไปให้เป็นสงฆ์ที่แท้จริงบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญามีสติปัญญาที่จะละความโลภความโกรธความทุกข์ออกจากใจเราเปลี่ยนใจให้เป็นพระญาณบุคคลขึ้นมาตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคาพระอรหันต์เนี่ยนั่นน่ะก็เป็นเนื้อนาบุญที่ดีเป็นสงฆ์แท้ไม่ใช่เป็นสงฆ์สมมุติน่ะเป็นสงฆ์ที่แท้จริงเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อออกจากความทุกข์ก็สมควรแก่ทักษิณาทานทั้งหลาย
แต่พระที่มีไม่มีกิเลสเบาบางไม่มีกิเลสถ้าไม่ปรารถนานะวัตถุสิ่งของทรัพย์ภายนอกไม่มีในจิตใจของคนที่เป็นพระบุคคลเพราะท่านปรารถนาที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมและรู้มรรคผลนิพพานที่สุดเรื่องภายนอกเมื่อท่านไม่ปรารถนามันเลยนิสงส์มันมากให้สงส์มันเลยกลับไปมากไม่มีกิเลสมีกิเลสน้อยเห็นมันต่างกันตรงนั้นเขาเลือกเนื้อนาบุญที่ดีทุกวันนี้ที่ไหนจะเสื่อมก็เรื่องเขาแต่ที่เราอย่าไปทำลายข้อวัดปฏิบัติอย่าทำให้มันเสื่อมอย่าปล่อยให้กิเลสความโลภความโกรธความหลงครอบงำใจเราครอบงำใจเรามากี่ภพกี่ชาติแล้วไม่รู้กี่ภพกี่ชาตินับไม่ถ้วนพระพุทโธตรัสว่ายานของตถาคตย้อนไปในอดีตของสรรพสัตว์ทั้งหลายยังไม่ถึงที่สิ้นสุดเลยมันยาวนานมากถ้าคนไม่บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญากิเลสมันครอบงำใจมามากชาตินี้มีสติปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องได้เข้ามาบำชาสมบทเพื่อบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาก็ต่อสู้กิเลสในใจเจ้าของนั่นแหละคารวะญาติโยมก็เช่นเดียวกันเมื่อมีความเห็นถูกต้องก็ทำบุญรักษาศีลทำมาที่เจริญโพนานต่อสู้กับกิเลสในใจของเราปล่อยมันครองใจมาหลายภพหลายชาติแล้วชาตินี้จะปฏิวัติมันทันทีจะขับไล่มันออกจากใจทันทีจะทำลายกิเลสมันสิ้นซากปล่อยมันครองใจมาตลอดปล่อยมันใช้ให้พูดในสิ่งที่เลวร้ายปล่อยให้ใช้กระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมเนี่ยกิเลสมันครอบงำหลงกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมในสิ่งไม่ถูกต้องเพราะใจกับกิเลสเป็นอันหนึ่งเดียวกันไม่มีปัญญาที่จะแยกอารมณ์ออกจากใจเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าคนทั้งหลายไม่บำเพ็ญศีลไม่บำเพ็ญสมาธิไม่บำเพ็ญปัญญามันจะไม่เห็นอารมณ์ไม่เห็นกิเลสเพราะกิเลสกับใจมันเป็นหนึ่งเดียวกันมันกลมกลืนแนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกันคิดในเรื่องไม่ดีก็พูดในสิ่งที่ไม่ดีคิดจะกระทำในสิ่งที่ไม่ดีก็กระทำในสิ่งที่ไม่ดีเพราะกิเลสมันครอบงำมันใช้ให้พูดให้กระทำมันไม่ใช่ว่ากายไปกระทำผิดโดยพละการวาจาพูดผิดโดยพละการถ้าจิตวิญญาณออกจากร่างแล้วกายไปทำอะไรกายไปป้นไปจี้ไปฆ่าเขาได้ไหมวาจาไปด่าเขาได้ไหมมันเกิดขึ้นที่ใจความเห็นผิดมันเกิดขึ้นความโลภเกิดขึ้นมันก็ทะเลาะกันทำร้ายร่างกายทำลายชีวิตกันความโกรธเกิดขึ้นทะเลาะกันทำร้ายร่างกายทำลายชีวิตกันเนี่ยความโลภเกิดขึ้นก็แข่งแย่งชิงดีกันทำร้ายร่างกายทำลายชีวิตกันเนี่ยกิเลสมันบังคับบัญชาแบบนั้นบางทีมีนิสัยปัจจัยดีหน่อยบำเพ็ญบุญบารมีไว้บ้างมีความคิดเห็นที่ดีเกิดขึ้นมันก็พูดดีทำดีเนี่ยเห็นไหมมันฝ่ายไหนจะครองใจฝ่ายกิเลสครองใจมันก็พาใจไม่ดีพาใจเศร้าหมองพาพูดไม่ดีทำไม่ดีฝ่ายบุญบารมีครองใจก็คิดดีพูดดีทำดีก็ไปได้มันชาตินี้เกิดมามีความเห็นชอบมีความถูกต้องพระเนตรเรายิ่งมีโอกาสมากกว่าคารวะทั้งหลายเพราะวางภาระหน้าที่การงานต่างๆวางภาระครอบครัวมาบำเพ็ญภาวนาจะไปเป็นพระเป็นเนนจะต่อสู้กิเลสมันก็ไม่ใช่ง่ายในเมืองเฉพาะในเมืองไทยหมื่นคนจะได้สักคนไหมที่เปลี่ยนใจให้เป็นพระญาติบุคคลมันยากเหมือนนั้นมีเป็นแสนหลายๆแสนหมื่นคนจะเปลี่ยนใจเป็นพระญาติบุคคลสักคนก็ยังมันต้องคั้นออกมาคั้นออกมาจนเหลือยอดออกมาแต่ถ้าเรามีความมุ่งหวังในการประพฤติบัติมาบำเพ็ญบุญบารมีเนี่ยมันก็เป็นนิสัยปัจจัยต่อไปมันไม่ไปไหนหรอกการบำเพ็ญบุญบารมีสร้างบารมีมันฝังไว้ในใจของเราหลวงพ่อชาทิ้งไปชาติเข้ามาบวชปฏิบัติภาวนาทิ้งไปเลยชีวิตจะดีไม่ดีก็ทำไปนั่นแหละ นั่นแหละจิตใจนั่นเด็ดเดี่ยวไว้นั่นแหละเนี่ยผู้ที่จะได้ดี
มันจิตใจกล้าต่อกรกับกิเลสกล้าลบกับกิเลสกล้ายกธงขึ้นปฏิวัติที่จะต่อสู้กิเลสครูบาอาจารย์บำเพ็ญภาวนาสมัยก่อนไม่ดีให้มันตายไปนะเข้าไปอยู่ตามป่าตามเขาไม่ตายก็ให้มันดีไม่เอาไว้นั้นแลกกันทุกวันนี้ที่ติดความสะดวกสบายแล้วก็ไม่รู้จะแก้ไขจิตใจเจ้าของธรรมะมันจริงครูบาอาจารย์เกิดในที่ลำบากหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวหลวงพระชาดูท่านไปบัตรเกิดในที่ลำบากมีเพียงบริขารแปดหลีกเล่นบำเพ็ญภาวนาปัจจัยสี่เขาขาดเขินไม่ได้สบายอะไรมากมายนะจีบอลเครื่องนุ่งห่มบางทีก็ใช้ผ้าบางสกุล ผ้าอากาศก็มาหาเสร็จผ้ามาตัดเย็บ มาซักมาตัดเย็บใช้ผ้าบางสกุลผ้าลำบากหายากขาดแคลนอาหารการกบฉันก็ไม่ได้มุ่งเข้าเมืองไม่ได้มุ่งเข้าหมู่บ้านบ้านเศรษฐีบ้านคนรวยหรือบ้านเมืองที่มีปัจจัยสี่เยอะไม่ใช่แบบนั้นหนีไปอยู่ตามป่าตามเขาทำบิณฑบาตพอได้ฉันเพื่อประพฤติบัติภาวนาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนี่ครูอาจารย์สมัยก่อนพอบิณฑบาตสองสามหลังหรือสี่ห้าหลังพอได้ฉันมื้อหนึ่งพอได้ฉันเพื่อประพฤติบัติภาวนาเอาไปนั่นไม่ได้สบายนะไม่ได้ฉันเพื่อให้มีกำลังกายที่ดีมีวันหน้าที่ดีฉันเพื่อประพฤติบัติวันหนึ่งกับคืนหนึ่งไม่ได้ตามใจนะครูบาอาจารย์ว่าสมัยก่อนอยากฉันร้อนๆก็เอามาเย็นมาให้อยากฉันเย็นก็เอาร้อนมาให้อยากฉันนู่นฉันนี่ไม่ได้ตามปรารถนาฉันเพื่ออยู่เพื่อประพฤติบัติเนี่ยธรรมะเกิดในที่ลำบากอยู่ตามเงื่อมถ้ำตามถ้ำตามเงื่อมถ้ำตามกระท่อมกระต๊อบติดเล่นบำเพ็ญภาวนาอาศัยแค่ป้องกันลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเท่านั้นแหละพระสารีบุตรท่านกล่าวไว้ว่าเสนาสนะใดถ้านั่งสมาธิขัดสมาธิไปแล้วเนี่ยฝนสาดไม่เปียกหัวเข่าก็คือใช้ได้เนี่ยไม่เปียกถึงหัวเข่าใช้ได้คือนั่งพักเกียบทไปนั่งสมาธิไปไม่ต้องถึงคิดไปเอ็ดกายก็ได้ฝนมันสาดนอนไม่ได้ก็แค่ไม่เปียกหัวเข่าเราก็นั่งสมาธิได้ความหมายแบบนั้นพอได้บำเพ็ญภาวนาเท่านั้นนี่ธรรมะมันเกิดในที่ลำบากเภสัชบางทีไม่มีนะหยกยาต่างใช้สมุนไพรรากไม้หรือไม่มีก็ใช้ธรรมโอสถทำสมาธิจิตสงบแล้วพิจารณาร่างกายใช้ธรรมโอสถพิจารณาร่างกายให้จิตปล่อยวางเนี่ยพอประทังไปทำไมก่อนธรรมะเกิดในที่ลำบากไม่ได้เกิดในที่สะดวกสบายแต่ทุกวันนี้พระเนรส่วนมากเข้าหาที่สบายกันมันไม่ถูกเข้าหาคฤหัสถ์ตระกูลมันไม่ถูกลำบากมาก่อนแล้วสบายทีหลังสบายกว่าเราโชคดีได้ไปบวชที่วัดหนองพงหลวงพ่อชาเป็นอุปชาอาจารย์ซึ่งสมัยก่อนก็ปัจจัยสี่ก็ไม่ได้ตรวจกับไม่ได้สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้นะจีวรเครื่องนุ่งห่มก็พอมีอาศัยแล้วก็ต้องรู้จักบ้างน้อยสันโดษถึงแม้ผ้าจะเริ่มมีมากก็ตามแต่ต้องรู้จักใช้ไม่ใช่ว่าผ้านุ่งผ้าใสยังไม่เก่าก็เปลี่ยนยังไม่ขาดก็เปลี่ยนไม่ถูกสมัยก่อนเราใช้ผ้าจีวรผืนแรก4ปีสังฆาติ8ปีบางทีพวกท่านยังบวชไม่ถึงสึกไปก่อนจีวรป่าแล้วป่าอีกตอนหลังก็อาศัยพอผ่อนลงว่าถ้าจีวรมีตำหนิสองตำแหน่งก็เตรียมหาผ้าเปลี่ยนในตัดจีวรผืนใหม่นี่ก็พออนุโลมแต่ถ้ายังไม่มีตำหนิยังไม่ขาดก็ไม่คิดจะเปลี่ยนหรอกมันต้องมีหลักของตัวเองว่าจะเอายังไงถ้านุ่งผ้าใสก็พอสมควรเราได้รับของมันสบายไม่รู้จากคนที่เขาหาของลำบากบางทีใส่บาตรนี้ลูกหลานยังไม่ได้รับประทานอาหารนะต้องใส่บาตรถวายพระก่อนนี่เอาพระขึ้นก่อนอาหารการกบฉันก็เช่นเดียวกันถึงว่าหา
ปัจจัยมาต้องเตรียมหุงหาใส่บาตรพระหรือไปถวายพระส่วนมากก็ถวายพระก่อนหรือแบ่งส่วนถวายเราไม่ต้องทำอะไรเพราะฉะนั้นต้องรู้จักมีความมักน้อยสันโดษฉันประธานก็เพียงเพื่อประพฤติบัติภาวนาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นเสนาสนะทุกวันนี้ก็ดีค่อนข้างสะดวกสบายไม่เหมือนครั้งสมัยก่อนเราใช้เสนาสนะก็เพียงเพื่อประพฤติบัติภาวนาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเภสัชยารักษาโรคก็มีโรงพยาบาลก็มีเนี่ยทั้งหมอทั้งโรงพยาบาลหมอต่างๆก็ภาวนาไว้เนี่ยเราก็รู้จักพอประมาณป่วยก็ต้องดูป่วยจริงๆป่วยนิดหน่อยอย่าสมออย่ากระสอบกระแสป่วยให้มันป่วยจริงถ้าป่วยไม่จริงต้องรู้จักอดทนอดกั้นบ้างป่วยก็ดูไม่ไหวก็ค่อยไปถ้าไหวก็ใช้ธรรมโอสถบ้างเภสัชก็พอบรรเทาทุกเวทนาแล้วก็ภาวนาเป็นหลักอย่าไปอะไรวอในร่างกายมากไปนักดูแลพอสมควรแต่อย่าไปยึดติดมันมากร่างกายนี้ร่างกายเป็นความทุกข์อย่างนั้นจิตพระนานไม่มีรูปกายเลยไม่ทุกข์แต่คนเรามีรูปกายยึดรูปกายอะไรทุกข์ร่างกายนี้เป็นเราร่างกายแปรเปลี่ยนไปธาตุไม่สมดุลป่วยก็ทุกข์ร่างกายแปรเปลี่ยนไปสู่วัยชราก็ทุกข์พยายามยั้งไว้ไม่ให้มันชราอยู่นั่นแหละมันก็เปลี่ยนยั้งไม่อยู่เมื่อจะแตกสลายมันก็ทุกข์อีกห่วงทรัพย์สมบัติห่วงนู่นห่วงนี่ห่วงญาติพี่น้องห่วงครอบครัวลูกหลานนี่แหละมันทุกข์อยู่กับทุกข์คนทั้งหลายแต่ไม่เห็นทุกข์นักปราชญ์ครูบาอาจารย์ว่าปลาไม่เห็นน้ำปลาอยู่น้ำเห็นน้ำไส้เดือนก็ไม่เห็นดินบางทีท่านก็กล่าวเปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆก็ต้องพิจารณาดูผู้มีปัญญานี่คนทั้งหลายอยู่ความทุกข์ไม่เห็นทุกข์หรอกการเห็นทุกข์มันต้องเห็นด้วยใจเห็นด้วยปัญญามันจึงออกจากทุกข์ได้เมื่อติดอยู่กับความยึดมั่นถือมั่นทุกข์ทางกายมีอยู่ทุกข์ทางใจก็มีเห็นกันไหมมีความโลภเห็นมันเป็นสุขไหมดิ้นรนแสวงหาไม่มีที่สิ้นสุดมีความโกรธมีความประคายบาทมันเป็นสุขเหรอพัดพากจากกันก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาจะได้อะไรไม่ได้ก็เป็นทุกข์ใจมันหลงไปกับอารมณ์อารมณ์มันหลอกให้ใจทุกข์อารมณ์ไม่ทุกข์หรอกมันปรุงแต่งขึ้นมาเหมือนน้ำผุดน้ำพุอ่ะมันแล้วแต่มันจะแสดงฉากไหนขึ้นมาเราโง่เองใจเราโง่เองมันแสดงอารมณ์ไม่พอใจแล้วก็ไม่พอใจแสดงอารมณ์พอใจก็พอใจพัดพากจากกันก็ทุกข์คนทุกคนเกิดมามันตายหมดอยู่แล้วพบกันก็ต้องจากกันมีความพัดพากจากกันใครจะไม่พัดพากจากกันแต่คนเราเกิดขึ้นมาเราคิดว่าจะอยู่คำฟ้าจะอยู่ไปตลอดพ่อแม่ลูกหลานคิดว่าอยู่ด้วยกันคนหนึ่งตายจากก็ทุกข์แล้วล่ะนั่นแหละสัจธรรมความจริงความจริงโลกเป็นอยู่เช่นนี้ใครเกิดขึ้นมาตายหมดไม่มีใครเหลือคิดว่าเกิดมาแล้วไม่อยากตายมันเลยทุกข์พลาดจากกันก็ทุกข์เพราะเราไม่รู้เท่าทันธรรมความจริงว่าร่างกายนี้มีความไม่เที่ยงมีความแตกหลายที่สุดไม่รู้เท่าทันเมื่อร่างกายคนอื่นแตกเราก็ทุกข์มันเป็นธรรมดาบางทีร่างกายเสียหรือแตกตั้งแต่อยู่ในครรภ์หรือวัยเด็กไม่กี่ขวบหรือวัยรุ่นหรือวัยกลางคนหรือวัยชราร่างกายจะแตกจะตายได้หมดมันเป็นเรื่องปกติแต่การทำใจไม่ให้มันทุกข์เนี่ยตรงนี้มันยากถ้าไม่บำเพ็ญภาวนามันปล่อยวางยากเพราะใจนี้หลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราใจนี้หลงยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภความโกรธความพอใจไม่พอใจว่าเป็นใจของเราหลงละเอียดไปความคิดทุกสิ่งทุกอย่างก็หลงว่าเป็นเราว่าเป็นใจของเรา
อะไรทุกข์ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายก็เป็นทุกข์ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ก็เป็นทุกข์สิ่งใดที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีทุกข์มันไม่มีกระแสของโลกหลงไปกับกระแสของอารมณ์ใจคนหลงไปกับอารมณ์นี่การไปปั่นทวนกระแสทวนกระแสทั้งทางโลกทั้งทางธรรมทวนกระแสของอารมณ์นี่แหละทั้งธรรมมาควรกระแสอารมณ์แก้อารมณ์แก้กิเลสทวนกระแสหมดนี่การปฏิบัติเบื้องต้นอย่างหยาบก็ฝืนหมดอยากนอนมากๆก็นอนน้อยเอานี่คือการฝืนละเคยนอนมากๆมาบวชมาปฏิบัติเคยหาความสุขจากการนอนอันนี้เปลี่ยนละนอน 4-5 ทุ่มตื่นที่ 3 นี่เปลี่ยนละเนี่ยนี่ทวนไหมล่ะทวนกระแสแล้วไม่ทำแบบที่ชาวโลกก็ทำกันนอนมันไม่รู้กี่ภพกี่ชาติก็ไม่พ้นทุกข์สักทีในชาตินี้จะนอนน้อยหน่อยเนี่ยมันทวนแบบนั้นน่ะนอนน้อยหน่อยเพื่อให้สติมันต่อเนื่องเคยฉันมากๆเคยรับประทานอาหารมากๆวันละ 3-4 มื้อเป็นโยมมันก็ไม่พ้นทุกข์สักทีถ้าเรามาฉันมื้อเดียวมันเปลี่ยนจะพ้นทุกข์พอฉันมื้อเดียวทั้งพักก็กิเลสตัณหาก็รอไปแล้วเดี๋ยวทำงานสองมื้อดีกว่าเดี๋ยวอากาศเย็นเพิ่มพลังงานดีกว่านั่นมันออกไปนะไม่ทันกิเลสพระพุทธเจ้าวางข้อวัดปฏิบัติสืบต่อมาถึงพระหลานสาวกทั้งหลายสืบต่อมาถึงหลวงปู่มั่นที่ท่านทรงไว้นั่นทางพ้นทุกข์ไม่เอากิเลสมาสะกิดหน่อยเดียวไปแล้วไม่สู้ไงอยากมื้อเดียวก็ไปสองมื้อเนี่ยมันก็สะกิดว่าเฮ้ยต่างประเทศหนาวเพิ่มพลังงานหน่อยที่มีงานทำห้างโรงแรมนี่งานทำก็อยากให้มีงานมากนี่งานทำของพระคืองานพ้นทุกข์งานทำของพระคือการเดินกรมนั่งสมาธิเอาสิให้มันหนักสิฟาดเข้าไปไปทำแต่งานทั้งโลกมันหนักมันก็เพียร่างกายก็ต้องการพลังงานนี่ไปก่อสร้างนู่นนี้ใช้แรงงานมากก็มีก็ทำไม่มีก็ไม่ต้องทำเอามรรคผลนิพพานเป็นแก่นสารสาระนี่ทวนกระแสหมดนะอยากฉันอาหารดีๆก็ไม่เอาตามแต่ตามมีตามได้แล้วแต่เขาถวายเข้มงวดเข้าไปอีกอยากฉันอาหารอะไรมากๆก็ไม่ต้องฉันให้ฉันให้มันน้อยหน่อยนี่แหละฝืนดัดแปลงข้อวัดกูดเก่าเกลียดตัวเองพิจารณาอาหารก่อนฉันขนาดฉันหลังฉันไม่เกิดกิเลสตัณหาไม่เกิดความอยากวางใจเป็นเบิกขาฉันแต่พอดีเพื่อประพฤติวัดวันหนึ่งคืนหนึ่งนี่อยากฉันอะไรมากๆก็น้อยๆลงอยากฉันน้อยๆก็มากขึ้นดัดแปลงไปมารู้จักพลิกแพงตามอุบายปัญญา ที่มันผลิตขึ้นมามันทวนกระแสหมดตาอยากจะรูปที่มีคนอยากจะดูรูปที่มีคนดูก็อย่าไปดูหูอยากฟังเสียงที่ไม่ควรฟังก็อย่าไปฟังสำรวมใจจมูกลิ้นกายสัมผัสนี่ต่างๆก็สำรวมหมดสำรวมที่ใจทวนกระแสหมดอุตส่าห์หลีกเล่นมาอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำให้ไกลจากสังคมความวุ่นวายก็โทรศัพท์ไปกวนหูอีกไปรบกวนอีกกลัวเหงาอีกติดต่อนู่นนี่อีกนี่เรามาอยู่ฐานที่สงบสงัดกุฏิส่วนตัวเลยเนี่ยกุฏิหลังละลูกโอ้ยสะดวกสบายจะนั่งจะเดินก็สะดวกสบายไม่มีใครมารบกวนเอาสิทำให้สิทำให้มากไม่ใช่ว่านอนให้มากทำความเพียรให้มากนี่ทวนกระแสไม่หนักขี้เกียจปกติก็ไม่อยากทำความเพียรขี้เกียจทำความเพียรก็ฝืนดิจะตื่นแต่เช้าตีสามล้างหน้าสดชื่นทำกิจวัตรส่วนตัวเตะกระเด็นโกมนั่งมาที่กลางวันมีเวลาว่างมาก็ทำไปตลอดกลางคืนถ้าไม่ประชุมกันวันพระจากหกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มเดินคมนั่งมาที่ไปสิมันจะไม่ได้ยังไงความสงบจะไม่เกิดขึ้นได้ยังไงทำทุกวันทำวันนี้ไม่สงบพรุ่งนี้ทำอีกพรุ่งนี้ไม่สงบมะรืนนี้ทำอีกทำไม่ต้องมากหรอกทำแค่สิ้นลมหายใจหมดลมหายใจแล้วให้ท่านหยุดทำได้เลยไม่ต้องไปทำก็ได้ลมหายใจหมดเมื่อไหร่แล้วหยุด
ถ้ายังไม่หมดก็ทำนะหน้าที่ของเราตื่นตีสามนี่ยังหย่อนแล้วนะฉันยังตื่นตีสองสมัยก่อนเขาตื่นตีสามมาตื่นไปเราตื่นตีสองไม่ได้บวชมาเล่นๆไม่ได้บวชมามาหาความสุขจากการนอนนอนน้อยหน่อยทำมาเพียรมากสมาธิยังไม่เกิดขึ้นทำมันเกิดขึ้นทำทุกวันสติสมาธิมันก็เริ่มต่อเนื่องขึ้นความสงบที่ไม่มีมันก็เริ่มเกิดขึ้นมีปิติมีความสุขมีเบขาจิตมันเป็นหนึ่งออกจากยาบทนั่งสมาธิมันก็ทรงสติทรงสมาธิได้ออกจากยาบทเดินกรมก็ทรงสติสมาธิได้มันก็ต่อเนื่องเรื่อยๆสติสมาธิต่อเนื่องเรื่อยเห็นกิเลสในใจมันก็ซัดดิมันก็เริ่มเห็นเนี่ยใจมันนิ่งมันก็เห็นกิเลสดิแต่เดิมไม่เห็นว่าใจกับอารมณ์เป็นอันหนึ่งเดียวกันเหมือนน้ำเปื้อนไปด้วยสีฝุ่นสกปรกไม่สะอาดน้ำมันขุ่นมองไปใต้ท้องน้ำก็ไม่เห็นของที่ตกอยู่ไม่เห็นแก้วแหวนเงินทองหรือวัตถุมีค่าตกอยู่ใต้ท้องน้ำเพราะน้ำมันฝุ่นมองไปก็ไม่เห็นเหมือนใจกับอารมณ์มันอยู่ด้วยกันมันไม่แยกจากกันมันไม่เรียงตัวมันก็ไม่เห็นถ้าน้ำมันใสเมื่อไหร่มองไปแหวนตกอยู่ก็เห็นนี่หยิบขึ้นมาได้สติสมาธิมันเกิดขึ้นทำไมจะไม่เห็นอารมณ์ว่าจิตมันแยกจากอารมณ์ก็เห็นเมื่อนั่งสมาธิจิตสงบออกจากบทเดินกรมหรือนั่งสมาธิจิตก็สงบสติสมาธิตั้งมั่นอยู่เป็นปันจิตมันแยกออกจากอารมณ์อารมณ์โผล่มาก็ซัดเลยสติปัญญาเข้าไปทำลายเหมือนก็เรานั่งแล้วส่งเป้าบินขึ้นมาถือปืนงานปืนคือปัญญาเขาส่งเป้าบินมาปืนยิงทำลายแตกยิงได้ตลอดนี่สติสมาธิปัญญามันเห็นพิจารณาทำลายละอารมณ์ความโลภละอารมณ์ความโกรธละอารมณ์ความไม่พอใจละไปเรื่อยๆพอสติสมาธิมันเริ่มอ่อนปัญญาเริ่มไม่มีกำลังชาร์จเข้าที่นั่งสมาธิ ที่กุฏิเข้าเมื่อไหร่ก็ได้เข้าไปนั่งสมาธิผลไม่ตกก็ไปเดินยังกลมชาร์จเรื่อยๆเข้าทำสติสมาธิจิตมันก็เป็นหนึ่งอีกอ่ะเนี่ยเมื่อกี้มันสู้กิเลสไม่ได้หลบเข้าทำก่อนเข้าที่นั่งสมาธิเนี่ยเมื่อกี้มันสติปัญญามันอ่อนเข้าไปส่องสมกำลังก่อนหลบเข้าไปนั่งเงียบเดินกลมสงบออกมาไปหาหน้าหากิเลสค้นหากิเลสตาเห็นรูปเกิดกิเลสความโลภพิจารณาละไปตาเห็นรูปหูยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเกิดความโลภขึ้นมาพิจารณาละไปเกิดความโกรธขึ้นมาพิจารณาละไปสติสมาธิมันตั้งมั่นก็เห็นส่งปัญญาทำลายก็แหลกรางนะมันจะอยู่ได้ไงจะทนต่อสติปัญญาได้ไงมีกำลังแล้วอารมณ์มันไม่มีกำลังถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญามันจะซัดอารมณ์ได้ซัดกิเลสได้แต่ถ้าศีลไม่มีกำลังสมาธิไม่มีกำลังอารมณ์เกิดขึ้นมันก็ไปกับอารมณ์แล้วพาให้โลภมันก็โลภพาให้โกรธก็โกรธพาให้ไม่พอใจก็ไม่พอใจจิตมันไปกับอารมณ์มันมาควบคุมเมื่อเรามีศีลควบคุมกายวาจาให้สงบมีสมาธิควบคุมใจให้สงบสติปัญญาก็ไปทำลายเข้าไปค้นคว้าหากิเลสความหลงกิเลสมันก็ส่งสมุนออกมาส่งบริวารออกมาส่งความโลภออกมาส่งความโกรธออกมาเนี่ยให้มาต่อกรส่งกิเลสหยาบออกมาส่งความพอใจไม่พอใจออกมาสติปัญญาไม่ครัวมันก็เข้มแข็งก็ทำลายละความโลภละความโกรธละความพอใจไม่พอใจทำจิตให้เป็นเบิกขาเป็นกลางเนี่ยส่งมาอีกจะมีมาเท่าไหร่ส่งมาเถอะถ้าศีลทรงตัวสมาธิทรงตัวสติปัญญาทรงตัวเนี่ยอาวุธมันพร้อมที่จะต่อสู้กิเลสตาเห็นรูปเกิดความพอใจพิจารณาละหูยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเกิดความพอใจสติปัญญาพิจารณาละตาเห็นรูปหูยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเกิดความไม่พอใจสติปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงละออกไปจิตไปว่างส
มุนของเจ้ามีเพียงเท่านี้เหรอส่งมาแค่นี้จะเหลือจะคณามืออะไรส่งมาแต่ความพอใจไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสสติปัญญาทำลายหมดแล้วมีแค่นี้เหรอสมุนความโลภฉันก็ละให้มันบรรเทาบางไปแล้วความอาฆาตบาทก็หมดไปแล้วเหลือความโกรธส่งมาสติปัญญาก็ทำลายซ้อมกลับคืนไปชูดกลับไปความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนน่ะก็ใช้สติปัญญาพิจารณาทำลายเราเคยหลงก็ทวนกระแสฝืนว่าร่างกายนี้เป็นเราก็ฝืนพิจารณาค้นคว้าหาความจริงกายนี้เป็นเราจริงไหมจริงหรือไม่ทำไมป่วยบอกมันหายป่วยไม่เชื่อไม่ต้องไปหาหมอหรอกร่างกายแปรเปลี่ยนไปสู่วัยชราบอกให้เป็นเด็กวัยรุ่นนี่ก็ไม่เชื่อร่างกายจะแตกสายก็ห้ามไม่ได้มันก่อนพระก็ไปงานศพโยมผู้มีอุปการะใส่บาตรพระมา24-25ปีเราก็มาไม่ทันน่ะภรรยาของโยมป่วยใส่บาตร24-25ปีแต่เรามาอยู่ใหม่นี่เนี่ยห้ามความมรณะความตายไม่ได้ทุกคนเรามานั่งชันนบรรณะพระก็ออกมาว่าบอกว่ามีญาติมาทำบุญเราก็นึกว่าญาติมาทำบุญนึกว่าญาติเสียไปมาลูกศิษย์ที่เคยบวชที่นี่ปี35 เห็นพระก็ว่านะชื่อแบงค์เนี่ยมาบวชที่นี่อายุเท่าไหร่38เองเคยบวชที่นี่ก็มาทำบุญเรื่อยๆ2-3 เดือนมาครั้งมากับพ่อแม่บ้างเพิ่งเผาศพไปปลายเดือนเราก็ไม่เนี่ยมันไม่แน่นอนเนี่ยก็เห็นอยู่เนี่ยอายุ38เองเสียแล้วเอาซื้องานส่งมาให้เมื่อกี้เนี่ยยังไม่ได้อ่านจะไปเที่ยวแถวไหนนะที่ว่าที่ประเทศอะไรประเทศอะไรเปรูไปเที่ยวเปรูเดินขึ้นเขาไปขึ้นเขาไปแล้วก็ขึ้นไปที่สูงไม่มีอากาศหายใจก็ตายไปคนเดียวเหรอก็ไปคนเดียวทราบให้ใครเป็นคนรับใครคนไปคนเดียวเหรอใครเป็นคนรับเออท่านโยงเข้าไปคนเดียวเราคุยเฉพาะว่าเขาเสียแล้วก็คุยแค่นั้นฮะคุยเฉพาะว่าเขาตายแล้วคุยแค่นั้นไปเสียที่นั่นขึ้นเขาไม่มีอากาศหายใจ อากาศมันน้อยเนี่ยชีวิตหนีไม่พ้นความตายไปได้ฮะถ้าตายช้าตายเร็วจุดมุ่งหมายเราก็คิดว่าของเขาก็คิดว่าจะไปเที่ยวเที่ยวภูเขาไม่ได้คิดว่าจะขึ้นไปตายความตายไม่บอกการเวลาสถานที่ไม่บอกเวลาตายได้ทุกขนาดบางทีบางคนก็จะไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเยี่ยมญาติเกิดประเทศเสียชีวิตไปอย่างเงี้ยเขาไม่ได้คิดไปตายเขาคิดจะไปเยี่ยมญาติไปธุระนั่นจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วค้นคว้าหาความจริงเรื่องร่างกายที่ใจเราเคยหลงว่าเป็นตัวเป็นตนมันทุกข์เพราะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราใช้สติปัญญาค้นคว้าหาความจริงร่างกายที่แท้จริงประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเกิดขึ้นมาแล้วมีความแตกสลายที่สุดให้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนพิจารณาทุกๆวันมันได้ปล่อยวางนี่มันทุกข์นะมันยึดมั่นถือมั่นก็ทุกข์เตรียมพร้อมให้พร้อมเตรียมใจให้พร้อมแม้ธรรมะคำสอนของพระพุทธองค์ตลอด45พรรษาที่ท่านเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนวาระสุดท้ายปัจฉิมวาทท่านเห็นไหมท่านรวมอยู่ที่ปัจฉิมวาทนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายหรือดูก่อนท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดสังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นมาแล้วมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาจงยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมและประโยชน์ผู้อื่นนี่วาจาท่านที่ตัดในครั้งท้ายก่อนที่จะปรินิพพาน เห็นไม่สังขารร่างกายคือร่างกายเรานี่แหละหรือจิตใจเนี่ยมันมีความไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วแตกสลายลงไปถ้าบุคคลเห็นด้วยปัญญาจะหาทางออกจากความทุกข์ถ้าไม่เห็นด้วยปัญญาก็ติดก็หลงอยู่ถ้าเห็นด้วยปัญญาก็จะเบื่อหน่ายในสิ่งที่ตนหลงว่าเป็นตัวเป็นตนจะหาทางพ้นทุกข์เนี่ยต้องเห็นด้วยปัญญาจึงยอมได้
ร่างกายเราไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนดูแลรักษาร่างกายตามหน้าที่ถ้าเรามีโอกาสมีเวลาภาวนามากซัดให้เต็มเหนี่ยวส่งบริวารกิเลสมาซัดให้หมดอ่ะบอกว่าเอาหัวหน้ามาดีกว่าแค่ความโลภเด็กๆแค่ความไม่คาดบาทเด็กๆไอ้ความพอใจไม่พอใจสมุนนั้นฆ่าตายหมดแล้วส่งมาตัวเป้งๆหน่อยกิเลสตัณหาความดีในกามไหนมาพิจารณากายในกายทำลายพิจารณาสุภาพกรรมฐานส่งมาภาพสวยงามทำลายอีกพิจารณาสุภาพกรรมฐานธาตุกรรมฐานมีแค่นั้นเหรอกิเลสมีแค่นั้นเหรอส่งมาตัวน้อยๆเลยเกินมันหนักเลยที่มีอะไรเนี่ยทำลายหมดส่งอะไรมาทำลายหมดเนี่ยสติปัญญาเฝ้าดูใจก็เห็นหมดตั้งแต่กิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดแต่ถ้าสติสมาธิไม่มีมันจะเห็นกิเลสแล้วน้ำมันขุ่นไม่เห็นแหวนเพชรตกไปในใต้ท้องน้ำก็ไม่เห็นหยิบไม่ออกทองคำตกไปก็หยิบไม่ขึ้นทำใจมันใสสงบนิ่งสมาธิมันเห็นหมดมันเห็นตั้งแต่อย่างหยาบทำลายอย่างหยาบแล้วอย่างกลางโผล่มาทำลายอีกอย่างละเอียดโผล่มาทำลายอีกทำลายจนมันละเอียดจริงๆอ่ะละความโลภไปแล้วละความโกรธไปแล้วละความยินดีในกามทั้งหลายแต่นี่เจอกิเลสคู่ต่อกรที่น่ากลัว พอสมน้ำสมเนื้อน้อยเนี่ยความโลภไม่มีความโกรธไม่ดีความยินดีในกามทั้งหลายไม่มีใจว่างเนี่ยละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายค่อยว่างหน่อยสบายหน่อยใจว่างสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินจิตไม่ติดในวัตถุธาตุทั้งหลายใจสงบเยือกเย็นมีไหมมีกิเลสหรือไม่ถามหาความโลภก็ไม่โผล่มาเห็นหรอกมันเรียบไปแล้วความโกรธมันโผล่มาไหนมันเรียบไปแล้วความยินดีกามไหนโผล่มาที่ไหนมันเรียบไปแล้วทำลายหมดแล้วไอ้หัวหน้าที่ใหญ่กว่านี้มีไหมโอ้คู่ต่อกรนี่น่ากลัวมันหลบอยู่กับใจเป็นอันหนึ่งเดียวกันกับใจใจที่คิดมันว่างมันไม่ว่างเพราะใจกิเลสมีกิเลสครอบงำถ้าเป็นการลบต่อสู้ศัตรูข้าศึกมาตีแว่นแฟนได้หลายหัวเมืองแล้วจนยึดเมืองใหญ่ได้หมดชั่วทั้งชมพูทวีปยึดได้หมดเลยเป็นใหญ่เลยตอนนี้มองไปไหนก็โล่งหมดไอ้องคลักษณ์นี่แหละตัวแสบว่างๆบ้านเมืองสงบไม่บอกบ้านเมืองนั้นป่วนขึ้นมาบอกบ้านนึงปวดขึ้นมาพอส่งฐานไปดูมันก็เงียบองค์คลามก็ไปบอกบ้านเมืองให้ไปสักกระซิบไว้อยู่สงบเดี๋ยวก็สัตว์มันรู้เนี่ยองค์คลักที่พิทักษ์ใจน่ะมันเป็นกิเลสใจมันยังเป็นกิเลสอยู่นั่นแหละมันไม่รู้อ่ะคู่ต่อกรนี้มันสมน้ำสมเนื้อเนี่ยกว่าจะสติปัญญาไปเห็นกิเลสส่วนละเอียดมันก็ยากเพราะจิตมันว่างความโลภมองหาไม่เห็นแล้วล่ะความโกรธมองหาก็ไม่เห็นความยินดีในกามไหนมองหาก็ไม่เห็นมันว่างแต่ใจไม่ว่างครูบาอาจารย์นั่นว่าเข้าไปห้องว่างมองไปรอบทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสิ่งของว่างโล่งหมดแต่คนที่ยืนว่างนั่นนี่ธรรมะครูบาอาจารย์นี่ของตาท่านกล่าวไว้นี่มันก็เป็นธรรมก็ถูกต้องใครมาก็ต้องเห็นเลยนะตัวเองไม่ว่างออกไปมันเพิ่งจะว่างห้องแต่เข้ามาในห้องไม่ว่างก็ตัวเองมันไม่ว่างจิตมันก็ไม่ว่างมันหลงจะสู้กิเลสส่วนละเอียดความหลงส่วนละเอียดมันต้องเด็ดเดี่ยวอีกไม่เด็ดเดี่ยวไม่ได้หรอกถ้าเป็นคนเจอหน้าคู่ต่อสู้โยนมีดให้คนเลยคนละเล่มโยนไปเล่มหนึ่งชั้นเล่มหนึ่งผัดกันแทงใครดีใครอยู่มันแหลกไปข้างต้องเอาแบบนั้นนั่นไม่อยู่อ่ะเอาไม่ได้หรอกมันอุบาย108ก็ไอ้คนอุบายกิเลสวางกับดักไว้หมดกว่าจะถึงหัวหน้าความหลงกษัตริย์วัฏจักรกิเลสมันคลองใจมาจะไปจัดการมันได้เหรอแค่ส่งรูปมาก็หลงแล้วส่งเสียงมาก็หลงแล้วกลิ่นรสสัมผัสส่งมาก็หลงแล้วมันไปไหนไม่ได้ค่ายคนเล็กๆมันส่งมาก็ไปไม่ได้ทำลายมันให้หมดเนี่ยศีลสมาธิปัญญาต้องเข้มแข็งต่อสู้ทำลายมันตั้งแต่
ส่งอะไรมาก็ทำลายมันให้หมดไม่ใช่ส่งมาแพ้หมดมันส่งกิเลสส่งกิเลสมาบริวารมาก็แพ้หมดสู้ไม่ได้ก็ตายเป็นพระเราต้องเข้มแข็งนั้นสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้ววัตถุสิ่งของภายนอกอย่าให้มันเกิดขึ้นกิเลสตัณหาความอยากออกไปทางจีวรอาหารการกบฉันเสนาสนะยาสาโรพิจารณาทำลายมันอีกทำลายเห็นเป็นสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟคนผู้อาศัยก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟทำลายมันแหลกไปแล้วมันก็ว่างสิไม่มีความยินดีในจีวรเครื่องนุ่งห่มไม่มีความยินดีในรสชาติอาหารเนี่ยให้จิตเป็นเวขามีสติกบฉันไปไม่กิเลสตัณหาครอบงำใจเสนาสนะก็อาศัยเพื่อจะนั่งสมาธิเพื่อเดินจงกรมทำลายหมดความโลภมันจะมาจากไหนไม่ต้องการอะไรเงินสักบาทนึงก็ไม่ต้องการสิ่งที่ต้องการคือการรู้ธรรมเห็นธรรมต้องการให้ใจเป็นธรรมไม่ใช่เหรอเงินทรัพย์สมบัติไม่มีค่ากับใจนักปฏิบัติที่เป็นลูกศิษย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระโยคาวจรเจ้าทรัพย์ทั้งหลายไม่มีค่านะสิ่งที่มีค่าคือธรรมคือการรู้ธรรมเห็นธรรมจิตใจเป็นธรรมเอามันเข้าไปตรงนั้นแล้วมันจะมีความโลภตรงไหนเกียรติตัณหาโผล่ขึ้นมาก็ทำลายดีเพราะมีศีลเป็นพื้นฐานมีสมาธิเป็นท่ามกลางสติปัญญาก็ทำลายไปเรื่อยเนี่ยความโกรธเกิดขึ้นมาก็มุ่งที่จะสละความโกรธไม่ใช่หรอมุ่งที่จะละไม่ใช่หรอหรือคิดว่าจะเก็บไว้เป็นวันเก็บไว้เป็นเดือนเก็บไว้เป็นปีเก็บมากๆเพราะว่าขังนะเหมือนวัตถุโบราณนะเก็บไว้เป็นพันปีโอ้โหมันยิ่งมีค่ามากเลยถ้าเราเก็บอารมณ์ความโลภไว้ได้นานมันคงจะมีคุณค่ามากเก็บไว้ซะตลอดชีวิตเกิดอายุ80 90อารมณ์ความโกรธเนี่ยมันคงจะน่าดูน่าจะงดงามมากวิจิตรพิสดารมากไปฝังมันไว้เก็บไว้เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีจนหมดลมหายใจก็เก็บไว้มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มีปัญญาเห็นไหมว่าความโกรธมันเป็นทุกข์ความโกรธมันเป็นทุกข์ก็เก็บไว้ทำไมเจริญเมตตาให้ไปซึ่งกันและกันมันไม่ออกไปก็หาไปปัญญาทำลายมันให้ได้วันนี้แพ้มันพรุ่งนี้ต้องชนะพรุ่งนี้แพ้มันมื้อเลยนี้ต้องชนะตีมันให้แตกทำลายมันให้ได้อารมณ์เนี่ยอารมณ์มันก็แค่อารมณ์แค่นั้นแหละความโกรธความไม่พอใจก็เป็นกิเลสมันส่งมามันเป็นอารมณ์ลอยมาแต่เราไปคว้ามันใจไปรีบไปยึดมันจนเป็นเนื้อเดียวกันกับร่างกายกับจิตใจเนี่ยยึดอารมณ์เหมือนกับใจกับอารมณ์เนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันเลยอารมณ์ความจริงมันก็สักแต่ว่าอาการของอารมณ์ความจริงไม่มีอะไรเลยอารมณ์เกิดขึ้นก็ดับไปแต่เราไม่ให้มันดับความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นใจเรากระโดดตะคุบเนี่ยเหมือนเรานั่งอยู่ที่สูงสุนัขมีม้าวิ่งผ่านมาแล้วก็โดดขี่หลังม้ามันก็ไปด้วยกันกับม้าเป็นหนึ่งเดียวกันมันวิ่งผ่านมาก็มันผ่านไปเราก็นั่งดูมันอารมณ์เป็นแบบนั้นเกิดขึ้นก็ดับไปแต่เราไม่ยอมให้มันดับไปยกยอปอปั้นไปส่งเสริมมันไปยึดมั่นถือมั่นมันนี่แหละอารมณ์มันเลยทำลายให้ใจเศร้าหมองให้ใจเป็นทุกข์เพราะความหลงนี่การไปบัตรต้องเอาจริงไปบัตรให้เด็ดเดียวไปบัตรนี้ไม่ได้ทำเล่นๆไม่ได้บวชเล่นๆบวชก็บวชให้จริงศีลก็ให้มั่นคงให้ทรงตัวสมาธิก็ทำให้มีขึ้นบวชมาตั้งนานแล้วทำไมสมาธิไม่มีจิตสงบบ้างไม่สงบบ้างก็ทำไม่ต่อเนื่องทำความเพียรต้องเป็นปฏิปทาที่สม่ำเสมอไม่ใช่ว่าวันนี้ขยันพรุ่งนี้ขี้เกียจมะรืนนี้ขี้เกียจไม่ทำมันต้องขยันทุกวันทำทุกวันเอาคำสอนของหลวงพ่อชามาใช้ขยันก็ทำความเพียรขี้เกียจก็ฝืนทำมีความอดทนเนี่ยต้องสติปัญญามันฝืนทำมันถูกต้องขี้เกียจมันเป็นกิเลสกิเลสมันหลอกให้ขี้เกียจถ้าทำความเพียรเดี๋ยวความสงบมันจะเกิดขึ้น
เดี๋ยวมันจะมาทำลายกิเลสในใจเราได้ก็เลยให้ขี้เกียจซะเจ้าจะได้มีทำสมาธิเจ้าจะได้ไม่มีกำลังมาต่อสู้กับฉันเนี่ยมันก็ตัดทางหมดอ่ะมันตัดแข้งตัดขาหมดตัดทางเดินของสติปัญญาหมดเราต้องแก้มันทันภาวนาต้องเอาจริงจังโดยเพราะพระเราเนี่ยเพิ่งบอกว่ามันจะเริ่มจะเสื่อมนะในยุคปัจจุบันเนี่ยท่านออกไปไปอยู่ที่ไหนก็อย่าไปเอาโทรศัพท์บอกไว้มีหลายท่านใช้โทรศัพท์ไปติดต่อในเรื่องไม่ควรพูดบ้างขออภัยพูดตามตรงก็ติดต่อสตรีเพศบ้างเนี่ยติดต่อไปมาความเมตตาก็แปรเปลี่ยนไปเกิดเจตนาขึ้นไปมันเสียหมดหรือไปติดต่อเรื่องไม่ควรหรือความควรใจต่างไปรบกวนบ้านเมืองไปรบกวนญาติโยมทั้งหลายไม่ถูกให้มันรักษาตามร่องรอยขององค์สมเด็จพระธรรมมาสัมพุทธเจ้าหน่อยตามร่องรอยของครูบาอาจารย์หน่อยนั่นใครจะเสื่อมก็เสื่อมไปเราอย่ามันทำลายตัวเองอย่าทำให้ใจเรามันเสื่อมอย่างน้อยทรงศีลไว้ให้มันมั่นคงให้พอได้เป็นทักษิณาทานญาติโยมบ้างยิ่งทรงสมาธิยิ่งดียิ่งทรงปัญญายิ่งดีในการที่จะทำลายกิเลสมันบรรเทาบางไปอดทนฝืนหาอุบายให้เกิดศรัทธาความเพียรอย่านิ่งนอนใจเป็นพระอย่าไปคิดว่าไม่ตายนะเกิดบาดเจ็บก็เยอะแยะไปพระมีโรคภัยไข้เจ็บมาตัดรอนก็เยอะแยะไปอย่าคิดว่าฉันต้องถึง80 90ปีมันจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ระหว่างที่มีลมหายใจนี่กำหนดลมไปเรื่อยๆทำความเพียรไปเรื่อยกำหนดพุทโธไปเรื่อยเนี่ยภาวนาตลอดกิเลสมันก็จะพาให้ออกพาให้ปรุงแต่งพาให้ฟุ้งซ่านพาให้ไม่ภาวนาสติปัญญาต้องผลิตอุบายปัญญาขึ้นมาเห็นไหมออกไปหลายคนสึกไปเดี๋ยวก็เกิดบาดเจ็บเสียชีวิตมีโรคไปแค่จะเปลี่ยนเบี้ยนเสียชีวิตไปหมดอ่ะเราจะทำอะไรเป็นแก่นสารเกี่ยวกับจิตใจของเราชีวิตมันสั้นเกิดมาก็เพียงชั่วคราวแค่นั้นเดี๋ยวก็ผ่านไปเกิดมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติยังไม่อิ่มจะยังไม่อิ่มไม่พอนะเกิดมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติครูบาอาจารย์ก็มาพบของเก่ามาหลงของเก่ามายินดีพอใจของเก่าเนี่ยทำประโยชน์ในการบำเพ็ญบุญบารมีให้มันถึงพร้อมไว้บ่ายหน้าไปข้างหน้าทางพ้นทุกข์เนี่ยผู้ที่ข้ามไปฝั่งมีได้น้อยนักเนี่ยภาษิตท่านกล่าวไว้ฝั่งพระนิพพานน่ะผู้ที่ข้ามมาได้มีน้อยนักให้บำเพ็ญบุญบารมีให้มันพร้อมไว้ทำภพชาติมันสั้นเข้าทำให้แจ้งถึงนิพพานให้ได้ในปัจจุบันในปัจจุบันเนี่ยทำไม่ได้มันก็ยังเป็นนิสัยปัจจัยต่อไปนี่ถ้าเราทิ้งชีวิตไปทำตลอดชีวิตของเราพระเนรเราเอาจริงเอาจังญาติโยมทั้งหลายก็เช่นเดียวกันศีลต้องให้มั่นคงมีสัจจะบารมีมีศีลบารมีให้มั่นคงศีล5ก็มั่นคงสมาธิก็พยายามอดทนมีความอดทนมีความเพียรต้องทำรับประทานอาหารวันละ3มื้อหรือ4มื้อ3มื้อนั่งมาที่ไป3ครั้งใครทาน4มื้อก็นั่งไป4ครั้งตอนเย็นไปงานเลี้ยงโอ้นั่งโต๊ะนานไปหน่อยทานไปชั่วโมงไปกลับมานั่งมาที่ชั่วโมงต่อไปจะรีบทานเสร็จๆนะจะได้ทานน้อยหน่อยใช้เวลาน้อยหน่อยเนี่ยให้อาหารร่างกายให้อาหารใจบ้างดีแล้วที่พวกท่านทั้งหลายทั้งพันเอ็นญาติโยมมีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องในการที่จะบำเพ็ญบุญบารมีในพรพุทธศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเรามีโอกาสอันดับหนึ่งนะที่จะทำได้ดีกว่าคฤหัสถ์แต่ไม่ใช่ว่าจะทำได้เพราะกิเลสก็มีมารยาเหมือนกันนะมีค่ายคนที่มาดักระหว่างทางเดินของจิตเหมือนกันก็ต้องข้ามไปให้ได้ญาติโยมก็เช่นเดียวกันให้มีสัจจะบารมีมีศีลบารมีรักษาศีลให้มั่นคงทำสมาธิภาวนาทุกๆวันจิตจะสงบก็ทำไม่สงบก็ทำฝึกขัดบ่อยๆทำให้ชำนาญสติปัญญาเกิดขึ้นจะได้ต่อสู้กับกิเลสรู้เท่าทันกิเลสไปในใจเราพยายาม
ทางสมบุญบารมีให้ถึงพร้อมร่างกายทุกคนต้องแตกสลายลงไปแน่จิตวิญญาณถ้าบำเพ็ญบุญกุศลบำเพ็ญบุญบารมีไว้ก็ได้คติภพที่ดีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติภูมิสมบัติผู้ที่บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาละกิเลสได้สิ้นก็นิพพานสมบัติคนทั้งหลายถ้าไม่บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาทำแต่สิ่งที่ผิดศีลธรรมเมื่อร่างกายแตกดับลงแล้วก็ได้นรกสมบัติเปรตสมบัติสุรกายสมบัติสัตว์เดรัจฉานสมบัติเนี่ยก็ได้เหมือนกันแตกต่างกันแล้วแต่กรรมที่ทำไว้ปรารถนาความดีก็ทำความดีทำความดีก็มีความสุขใจมีความสบายใจเป็นบุญกุศลขึ้นมาทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมศีลธรรมทำความชั่วก็ก่อให้เกิดความทุกข์เป็นบาปเป็นนรกขึ้นมานี่วิถีทางของจิตเลือกได้เราพิจารณาแล้วเห็นทางไปทำสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ผิดศีลธรรมก่อให้เกิดความทุกข์เราก็อย่ากระทำทำสิ่งที่ดีก่อให้เกิดความสุขก็กระทำนี่ทางที่มนุษย์เลือกได้สัตว์เดรัจฉานมันเลือกยากนะมันไม่มีโอกาสเลือกเกิดมาบางทีมันแข่งแย่งชิงดีกันสัตว์ใหญ่ทำลายสัตว์เล็กเนี่ยจะทำบุญทำทานก็ไม่ได้จะรักษาศีลก็ยากนี่เนี่ยมันไม่มีทางเลือกเลยวิบากกรรมให้ผลใช้ชาติไปเปรตสุรกายก็ทุกข์ยากทรมานเนี่ยจะมารักษาศีลก็ไม่ได้นี่นรกก็ยิ่งทรมานจะมารักษาศีลก็ไม่ได้ทุกข์ยากเล่าร้อนภายในจิตใจตลอดเนี่ยโอกาสที่ดีของมนุษย์เนี่ยทำบุญก็ทำได้โอ้ไม่มีก็มีทรัพย์ไม่มีทรัพย์น้อยทำไงเอามีน้อยก็ทำน้อยใส่บาตรช้อนหนึ่งก็ได้นานๆทีใส่อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์มีทรัพย์พอใส่บาตรได้ช้อนหนึ่งสักปีหนึ่งก็เอานั่นแหละทำบุญมีน้อยก็ทำได้ทำไมทำไม่ได้นั้นร้อยมีมากกว่าเลยก็ทำตายก่อนไม่ได้ทำไหมมีน้อยก็ทำอย่าไปผัดพันประกันพรุ่งมีน้อยก็ทำน้อยพระท่านไม่ได้ว่าเฮ้ยเจ้าต้องทำมากๆเลยค่ากินเยอะค่าใช้ปัจจัยสี่เยอะเจ้าต้องทำมากๆให้พระเร็วๆให้คนเร็วๆนั่นก็อย่าไปสนใจมีจิตใจที่เร็วนั้นไม่มีหรอกพระที่ดีก็ไม่สนใจอะไรหรอกอาศัยบริขารแปดอาศัยปัจจัยสี่ชาวบ้านเพียงเพื่อประพฤติบัตรภาวนาวันหนึ่งก็คืนหนึ่งเท่านั้นนั้นเรามีน้อยก็ทำน้อยค่อยๆทำไปสะสมไปมันก็มากขึ้นเรื่อยๆศีลต้องมั่นคงเพราะเราจะได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติเพราะอาศัยอานิสงส์ของศีลนี่แหละสมาธิเจริญพรหมวิหารสี่ได้พรหมสมบัติโอ้ยฉันไม่ต้องการมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติฉันก็ต้องการนิพพานสมบัติเอาผมบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาสติปัญญาละกิเลสไปเรื่อยก็จะเปลี่ยนใจให้เป็นพระเอกบุคคลขึ้นมาทีเล็กทีน้อยไปก็ได้ชาวก็เอาให้มันจริงนะงั้นขอให้พวกท่านทั้งหลายทั้งพระเนรญาติโยมตั้งใจประพฤติบัติภาวนานะที่ไหนจะเสื่อมกันก็ให้เสื่อมไปแต่ใจเราอย่าเสื่อมถอยจากคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งให้มีพระธรรมคำสอนท่านเป็นที่พึ่งให้มีพระอรหันต์สาวกทั้งหลายเป็นที่พึ่งแม้นครั้งที่หนึ่งก็มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งในใจของเราแม้นครั้งที่สองก็มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในใจของเราแม้นครั้งที่สามพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็อยู่ในใจของเราจนสิ้นลมหายใจของเราในทางไปพระนิพพานเนี่ยถ้าเรามีความหนักแน่นขนาดนั้นมันก็ไม่ออกนอกทางนะพอเรามีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยนี่มั่นคงมีความเชื่อว่าท่านตรัสรู้ได้จริงมีความมั่นคงในคำสอนของพระพุทธองค์แม้ครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามก็จะมั่นคงในคำสอนท่านนี่มั่นคงนั้นก็มันก็ออกไปได้สิมีความมั่นคงในพระอรหันตสาวกทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อออกจากความทุกข์มีความศรัทธาต่อพระอรหันต์เชื่อมั่นในใจว่าถ้าใครประพฤติปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาก็ทำให้จิตบริสุทธิ์ได้จริงดังเช่นพระอรหันตสาวกทั้งหลายเชื่อเป็นทั้งเขาออกไปทางพ้นทุกข์แค่นั้นแหละให้มันอยู่ในใจของเรา
ันก็ไปได้ถ้ามันออกนอกทางไม่มีพระพุทธธรรมประสงค์ในใจก็ไม่พ้นทุกข์นี่เพราะนั้นให้พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติภาวนาวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นในเพียงเท่านี้อันธรรมยังโอวาทกถาสาธุกะลังทัตถามะเส